ายรงเชื่อไม่ผิดพูดโยงสถาบันโบยกกต.เร่งกำหนดบรรทัดฐานนางสาวรัตน์ก้าวสุวรรณคีรีว่าที่ผู้สมัครส.ส.กทม.เขตบางพลัดพรรครวมไทยสร้างชาติโพสต์คลิปวิดีโอใน TikTok ส่วนตัวถึงประเด็นที่นายแต่รงสุวรรณคีรีบิดาขึ้นปราศัยที่จังหวัดนครราชสีมาบางช่วงพูดชื่อพรรคผิดบางช่วงพูดถึงสถาบันจนเป็นเหตุให้มีคนนำไปร้องต่อกกต.ให้เอาผิดโดยภายในคลิปนายแต่รงกล่าวยอมรับเหตุเพราะความเหน็ดเหนื่อยจากการลงพื้นที่หลายจุดและไม่มีสมาธิพูดในสิ่งที่ต้องการนำเสนอส่วนที่หลายฝ่ายติดใจว่าเป็นการนำสถาบันพระมหากษัตริย์มาหาเสียงนั้นตนเข้าใจว่าขณะนี้สามารถพูดได้เพราะระเบียบของกกต.จะมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อมีการยุบสภาและประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกตั้งตนเข้าใจเรื่องนี้ดีเพราะเป็นคนเขียนตำราเรื่องมารยาททางการเมืองกับกฎหมายรัฐธรรมนูญและหากคำพูดนั้นไปกระทบหรือหมิ่นประมาทใครก็ให้มาฟ้องตนยินดีที่จะชดใช้และขอให้กกต.กำหนดกรอบให้ชัดเจนเพราะอย่างที่รู้กันการเมืองจ้องจะดิสเครดิตกันอยู่แล้ว